ป้ายสีดำขึ้นข้อความเรียกร้องให้แก้ปัญหาการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปอสชที่ล่าช้านี่เป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ครับของเครือข่ายคลินิกชุมชนอบอุ่นในกรุงเทพมหานครแล้วก็ยังมีเครือข่ายแพทย์สีสถาบันนะครับที่นำนทําหนังสือเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนัดรวมตัวเคลื่อนไหวยื่นหนังสือให้แก้ปัญหานี้ในวันที่14กุมภาพันธ์นี้ครับ รองเลยค่ะที่การสปสชช,ชี้แจงว่าการจัดสรรงบประมาณจากรัฐนั้นเป็นงบประมาณแบบปลายปิดค่ะแต่ละปีไม่เท่ากันทําให้การจ่ายเงินให้กับโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกชุมชนอบอุ่นเป็นลักษณะปลายปิดเช่นกันต้องเบิกจ่ายตามจริง และที่ผ่านมาเมื่อง,งบประมาณเหลือในแต่ละปีก็ต้องส่งกลับคืนคลังไปและเมื่อปี2565คลินิกชุมชนมีการเรียกเก็บเงินล่าช้า400ล้านบาททำให้ต้องนำงบประมาณปี2566มาจ่ายมีการชี้แจงถึงกติกาการจ่ายเงินให้กับคลินิกมาตั้งแต่ต้นส่วนข้อเรียกร้องที่ต้องการจะเปลี่ยนรูปแบบการจัดสรรเงินต้องมีการพูดคุยและลงมติร่วมกัน ในเมื่อกติกางบประมาณมันเป็นแบบเนี้ยแล้วก็เราก็ได้รับงบประมาณมาเป็นปลายปิด<ะ>มันก็ต้องบริหารตามกติกาการจะปรับไปใช้วิธีการไหนเนี่ยเราจะตกลงร่วมกันนะกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง<ะ>มีปัญหาเราก็เอาไปคุยกันในนี้แล้วที่ผ่านมาเนี้ยเราก็เคยเอาเรื่องเนี้ยเข้าไปคุยกันในคณะกรรมการชุดเนี้ยมาหลายรอบแล้วะนะครับมติเป็นไงก็ดําเนินการตามนั้นนะงั้น,ะ<ะ>นถ้ามีปัญหาขัดข้องประการใดก็เอากลับเข้ามาคุยกัน ในเวทีการการการหาลือร่วมกัน<อ>จะปรับเปลี่ยนไปใช้มโมเดลไหนเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นปเญิ ด้านนายแพทย์เจเดตธรรมทัตอารีเลขาธิการสปสชบอกว่าเตรียมปรับระบบการจ่ายเงินชดเชยใหม่นะครับรวมไปถึงจะจัดทีมลงพื้นที่คลินิกชุมชนอบอุ่นทุกโซนของกรุงเทพไปพูดคุยรับฟังปัญหากับตัวแทนของคลินิกชุมชนอบอุ่นครับส่วนผู้รับบริการขอให้มั่นใจนะครับว่าจะไม่ได้รับผลกระทบเพราะเป็นปัญหาเชิงการบริหารจัดการระหว่างสปสชและคลินิกชุมชนอบอุ่นในเครือข่าย ไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพน้อยลงครับขณะที่นายแพทย์ชวนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะบอร์สปสชอบอกว่าตอนนี้มีปัญหาอยู่2กลุ่มครับกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่ให้บริการระดับสูงโรคเฉพาะด้านเฉพาะทาง ที่เสนอมาก็คือค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าต้นคุณการให้บริการเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายต่อนหน่วยที่สอปอสอชอคิดให้ส่วนกลุ่มที่2ก็คือคลินิกชุมชนอบอุ่นที่ใช้รูปแบบการจ่ายแบบโมเดล5หรือจ่ายตามรายการจ่ายจริงนะครับซึ่งมีข้อเรียกร้องขอให้กลับไปใช้วิธีการจ่ายแบบโมเดล2ก็คือการเหมาจ่ายตามจํานวนผู้ใช้บริการในเขตที่รับผิดชอบซึ่งหากมีการเดินทางมายื่นหนังสือในวันที่14กุมภาพันธ์นี้ก็จะดูข้อเสนอและพิจารณา นำเข้าบอร์สอปอสอช,อชอแก้ปัญหาต่อไปครับ